ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาตรวจสอบชื่อสกุลนะหรือว่าลัคนาราศีเองก็ตามค่ะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณดาวิกาค่ะ7สิงหาคม2509เวลาเกิดประมาณ7นาฬิกาถึง8นาฬิกาวันอาทิตย์สุขภาพค่ะ7สิงหา09นะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถ้าด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็2กลุ่มหลักๆคือจันทร์กับศุกร์เนี่ยเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บจันทร์หมายถึงอะไรไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้นะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มที่2ศุกร์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพวกระบบภายในสตรีนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะรวมถึงคออักเสบอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตานะครับแต่ว่าปีนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะครับถวายมีดโกนแด่พระภิกษุสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชะนันชา18พฤศจิกายน2526เวลาเกิดเที่ยงคืน30นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ค่ะการเงินโชคลาภครอบครัวค่ะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง33ในส่วนของสิ่งที่อยากจะเตือนก่อนละกันนะครับถ้าขับรถขับราเองให้ระมัดระวังนะครับถ้าในส่วนของยวดยานพาหนะหรือที่พักอาศัยมีอะไรชำรุดก็ขอให้รีบซ่อมแซมแก้เคล็ดแต่ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นความรักคู่ครองเนี่ยคำว่าอุตสาหะเบื่อหน่ายก็ได้โดยเฉพาะกับเรื่องราวเดิมๆนะครับฉะนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดมันทำบุญน้ำมันตะเกียงนะปีนี้ SMS ต่อมาค่ะคุณธานีค่ะ28กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นวันอังคารดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ28กุมภาพันธ์2520ค่ะถูกแล้วฮะ28กุมภา20เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแตนค่ะ23ธันวาคมนะคะ2535เวลาเกิด 8:23 นาทีเป็นวันพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีสระบุรีครูครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรช่วงนี้เนี่ยดาวการเงินโคจรเข้าเรือนเสียนะครับแล้วก็ต้องฝากให้เราระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยฉะนั้นในเรื่องของงานปีจรนี้ถึงจะยังไม่ได้ทำแต่ในดวงชะตานะครับหลังวันเกิดเข้าย่าง24ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นสีแต่อย่างที่ผมเตือนระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่คุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทัศน์ค่ะ29กรกฎาคมนะคะ2503ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันเสาร์ออกรถวันไหนดีสีอะไรดีเป็นรถมือ2 29กรกฎาคม03ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคุณสุทัศน์ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพศค่ะ15ธันวาคม2501เวลาเกิด 18:15 น.วันจันทร์จะได้งานใหม่หรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์เหมือนกันครับนี่กัมมะก็เป็นสีแต่ว่ามันเพิ่งเลยเข้ามานะฉะนั้นเอาไปว่าปีจรเนี้ยถ้าตั้งใจถ้าขวนขวายปุตตะก็เป็นอายุมีเกณฑ์ในเริ่มต้นงานใหม่ๆอ่ะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแล้วก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับผมว่าอย่างช้าเนี่ยประมาณเมษาน่าจะได้ข่าวดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวรรณาค่ะ8พฤศจิกายน2507ค่ะเวลาเกิดประมาณ 2:00 น. ถึง 3:00 น.นะวันอาทิตย์สุขภาพครอบครัวการเงินโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง52นะครับความรักความสัมพันธ์ถ้าประคับประคองผ่านช่วงปลายปีที่ผ่านมาปีนี้เบาลงนะเบาลงเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะค่อยๆคลี่คลายนะครับ
าลียังสัมพันธ์อยู่แต่ปีที่แล้วมันเป็นกาลีฉะนั้นก็จะถอนลงส่วนงานแต่งานเนี่ยถ้าคุณทำงานอยู่นะปีนี้ให้ระวังในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะปรับตัวการเสี่ยงโชคในดวงนั้นไม่เด่นสภาพคล่องพอที่จะหาได้ของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับซื้อพวกชุด อุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณบอลค่ะ2มิถุนายน2532นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:12 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของคู่ครองคนรักแล้วก็การเงินดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับปีนี้ครับนะทำงานเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะทำที่กระทรวงพาณิชย์ในช่วงย่าง27เนี้ยจริงๆผมว่ายังเบากว่าย่าง26ที่ผ่านมาหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าเกิดมีภาระหนี้สินอยู่เนี่ยจะหมดสิ้นเมื่อไหร่ปี2ปีนี้ยังนะครับแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเงินผ่านมือมากกว่าคู่ครองคนรักกาลีครับปีจรนี้ฉะนั้นถ้ามีคู่มีระยะห่างนะครับถือเป็นการแก้ดวงถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาและให้คุณหาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติยาเลยค่ะ13มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์นี่ที่พี่ชายกำลังสร้างจนหมดหรือเปล่าโชคลาภแล้วก็ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรสร้างให้คุณน่ะแหละฮะหรือว่าเป็นของพี่ถ้าจะเป็นของพี่เนี่ยคงจะต้องดูดวงพี่แต่ว่าถ้าดูเฉพาะส่วนตัวของคุณปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยย่าง29ที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจจะเป็นหนี้ที่เราต้องไปช่วยเขาหรือแม้กระทั่งภาระหนี้ที่ตัวเรานั้นสร้างขึ้นเองนะครับหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเดี๋ยวดูเรื่องชื่อนะทิติยาทิติยาใช้วรรคมูลนำไม่เสียนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเลขศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรอุปรีทีนะสะกดตรงตัวเลยนะครับที่คุณให้มาก็มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นในส่วนของชื่อและนามสกุลนี้ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่งานโดยรวมปีนี้มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีเกณฑ์ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจอยค่ะ1พฤษภาคม2512นะคะเวลาเกิด 17:01 นวันพฤหัสบดีทำงานอะไรดีคะขายดีไหมก็ต้องดูว่าขายอะไรเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าคุณทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้พูดถึงกรณีถ้าเป็นลูกจ้างถือว่าดีถ้าอยากจะทำธุรกิจนะครับวันนี้ก็เน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพอันนี้ใช้ได้นะครับอีกกลุ่มนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มร้านขายน้ำกระถ่ายผลิตน้ำแข็งทำซักรีดหรือว่าธุรกิจเด็กเล็กที่เกี่ยวข้องกับพวกเนอร์เซอรี่อนุบาลพวกนี้ลัคนาหนองคายลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะช่วงนี้ตุลระมัดระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับอังคารทับราศีเกิดอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27มีนาคม2495ค่ะเกิดเวลาประมาณ 11:20 นาทีวันพฤหัสบดีคุณลักนะดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง64ลีลาในชีวิตก็จะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดถ้าเกษียณแล้วก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดตอนนี้ยังทำงานทำธุรกิจอยู่นะกรรมกาลีก็ให้ระวังปัญหาเรื่องงานซึ่งมันจะส่งผลแคนนอนถึงเรื่องเงินถึงเรื่องคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันและในแง่ของสุขภาพนะครับปีนี้เป็นอะไรหายช้าดูแลตัวเองให้ดีหาโอกาสนะครับไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้ มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณแกสอนค่ะ29กรกฎาคม2541ค่ะเวลาเกิด 18:08 นาทีเป็นวันพุธกลางคืนเรื่องของความรักกับการเงินเป็นอย่างไรก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะสีกับกาลีจะเป็นทรงนี้ถ้ามีคู่จะเป็นแบบนั้นนะครับอีกประเด็นก็ถ้าสมมติตัวเรากับคนรักไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามานิยมชมชอบแล้วจะทำให้เกิดปัญหาถ้าโสดล่ะถ้าโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่เพิ่งประสบปัญหาในเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต
ฉะนั้นปีนี้ออกแนวว้าวุ่นแต่หนีไม่พ้นจะมีเข้ามาเกี่ยวนะครับของคุณช่วงย่าง18เนี่ยให้หาโอกาสเขาเรียกว่าถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายตรงที่สุดก็ลองดูครับวัดวาอารามแห่งไหนกำลังมีสิ่งปลูกสร้าง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณบีนะคะ23 มีนาคม 2540ค่ะเวลาเกิด2 ทุ่ม 45 นาทีวันอาทิตย์การเงินโชคลาภสีถูกโฉลกด้วยอาทิตย์ก็สีที่ถูกโฉลกอันนี้ใช้กับอะไรที่อยู่กับเรายาวๆสีบ้านสีรถสีกระเป๋าสตางค์นะครับหรือแม้กระทั่งสีของเครื่องประดับของคุณเนี่ยก็ให้ยึดที่สีเขียวอันนี้เสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภความสำเร็จเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังค์นะครับถ้าอยากจะมีคนอุปถัมภ์ก็เน้นพวกกลุ่มขลุ่มหน่อยฮะพวกเทาน้ำตาลแต่ถ้าจะเสริมความมีอำนาจสีหวานอย่างสีชมพูอันนี้คือกลุ่มสีที่ถูกโฉลกแต่เกณฑ์ในการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวัฒนานะคะ9 กันยายน 2507ค่ะเวลาเกิดไม่ได้บอกมาบอกแค่พูดกลางคืนนะคะแล้วก็ถามเรื่องงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็สุขภาพของคุณปีนี้มีถ้าทำงานประจำนะครับมีเกณฑ์โยกย้ายหรือว่าต้องยุติบทบาทความสำคัญการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานก็ได้ไม่ว่านะขอให้มีสิ่งใหม่ปัจจัยบวกก็คือจะมีคนแนะนำงานใหม่ๆให้นะครับส่วนในแง่ของสุขภาพนั้นรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับด้วยพืชชะตาเป็นห่วงในเรื่องของพวกกระเพาะการทำงานของตับรวมถึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอาร์ตนะคะ9 สิงหาคม 2525เวลาเกิดค่ะ18 นาฬิกาตรงวันจันทร์โชคลาภการเงินความรักเป็นอย่างไรตรงกับวันจันทร์ถูกต้อง6 โมงเย็นนะครับปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกในเรื่องการเสี่ยงโชคประเมินดูเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะจืดจางครับกรณีถ้ามีคู่มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะและที่สำคัญด้วยพื้นชะตาคุณกับคู่ถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัชยานะคะ17 ตุลาคม 2537ค่ะเวลาเกิด16 นาฬิกา 3 นาทีวันจันทร์การเรียนเรียนบริหารอยู่ค่ะครอบครัวสุขภาพโชคลาภการเงินความรักเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นเป็ดนะเรียนบริหารหรือว่าเรียนพวกรัฐศาสตร์พวกเนี้ยเป็นเป็ดทำได้ทุกอย่างนะครับแต่จะดีหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์ถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยตอนนี้เข้าย่าง22ถ้าหมายถึงสมาชิกภายในบ้านหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรักเองก็ตามที่ผมจะเตือนคือย่าง23ที่กำลังจะมาถึงนี้นะพยายามหลีกเลี่ยงการประทะถ้ามีปัญหาแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมหลังวันเกิดนะครับก็ให้เน้นการทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชติกาค่ะ17 ตุลาคม 2529ค่ะเวลาเกิด18 นาฬิกาตรงวันศุกร์โชคลาภและค้าขายอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับพุธในดวงสวยที่สุดขายตรงหรือเป็นลักษณะซื้อมาขายไปก็ได้นะครับโปรดักต์อาจจะมีหลากหลายขึ้นอยู่กับออเดอร์ของลูกค้าก็ว่ากันไปถ้าจะลงลึกเฉพาะกลุ่มดาวดับพุทธที่ว่านี้กับพวกสเตชันนารีครับเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดจนในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะลองดูว่าคุณถนัดอะไรหรือถ้าไม่ถนัดจริงๆทำลักษณะพวกงานขายตรงเป็นมืออาชีพก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนวรัตน์ค่ะ12 กันยายน 2509ค่ะเวลาเกิดบ่าย3 โมงครึ่งวันจันทร์การเงินกับโชคลาภค่ะอลิเป็นกาลีครับนะระวังอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดเป็นหนี้ศูนย์มีเกณฑ์เกิดปัญหาภาระหนี้สินและถ้ามีอยู่แล้วก็มีโอกาสจะหนักขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10 ตัวเสียงโชคก็ไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรจนาค่ะ11 มกราคม 2530เวลาเกิด9 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การเงินการงานความรักค่ะ11 มกราคม 30เงินงานความรักตรงกับวันอาทิตย์
ปัตตนิกาลีนะครับก็จะเตือนว่านะในส่วนของความรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้คุณทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างและพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหรืออีกหนึ่งนัยยะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับของคุณเรื่องแสงสว่างก็น้ำมันตะเกียงก็ได้ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรฟังให้ดีนะย่าง30ย่าง31รวมถึงย่าง32ออกแรงเยอะๆจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยแหละคุณอาจจะมีจังหวะชิปหรือว่าก้าวกระโดดอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับเบนฟิตเพิ่มมากขึ้นนะ2ปีเสร็จนี้ตั้งใจครับแล้วคุณจะได้รับผลจากความพยายามหลับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อละมอนพูนผลค่ะค่ะละมอนนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่10ธันวาคม2513ค่ะจ้ะกี่โมงคะประมาณทุ่มหนึ่งค่ะประมาณทุ่มหนึ่งวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดีนะคะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสสัปดีสิบธันวาเหรอฮะขอโทษขออีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่สิบธันวาค่ะ2513ค่ะค่ะใช่ค่ะโอเคฮะตรงกับพระราชถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ผมถามนิดนึงฮะเดี๋ยวสอบดวงกันหน่อยมีปัญหาเรื่องการเงินสภาพคล่องไหมฮะณขณะนี้มีไหมครับค่ะมีไหมฮะมีไหมฮะผมถามจะเช็คในแง่ของข้อมูลเวลาเกิดนิดนึงค่ะปัญหาเรื่องเงินไม่ค่อยมีค่ะถ้างั้นมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ไหมครับโอ้ค่ะมีนิดหน่อยค่ะไม่พอดีข้อมูลที่คุณให้มากับข้อมูลที่บอกกล่าวเมื่อกี้ไม่ตรงกันตอนที่ลงทะเบียนก็เลยต้องเช็คสอบกันนิดนึงนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอยู่บ้านเฉยๆค่ะเป็นจอประสาทตาเสื่อมค่ะจอประสาทตาเสื่อมเดี๋ยวนะไม่ได้ทำอาชีพอะไรค่ะจ้ะแป๊บหนึ่งจ้ะแป๊บหนึ่งโอเคถ้าอย่างนั้นก็คงจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักอ่ะถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยดาวอาทิตย์ มันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็มีโอกาสจะเป็นปัญหาในระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็อยากจะฝากเตือนนะครับนอกจากในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นภายในช่องท้องนะสุขภาพในช่องท้องพวกระบบภายในของสตรีพวกเนี้ยใช่เช็คนะปีละครั้งอย่างน้อยเช็คปีละครั้งครับโอ้จะมีโอกาสหายไหมอาจารย์หมายถึงอะไรตาหรือช่องท้องล่ะโอ้จอประสาทตาเสื่อมค่ะไม่ปีนี้ถามว่าหายไหมคงไม่ได้หายนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาแต่ว่าปีจรเนี้ยอาการจะดีขึ้นหลังธันวามาแล้วอาการจะดีขึ้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าไอ้คำว่าโรคในพื้นชะตาส่วนใหญ่มักจะอยู่กับเรานานและต้องใช้เวลาในการรักษาเยอะครับพยายามทำบุญกับพวกมูลนิธิคนพิการทางสายตาก็ได้นะครับโอ้ทำกับมูลนิธิจ้ะโอ้ค่ะจะดูให้แฟนด้วยค่ะอาจารย์แฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่27มีนา2505กี่โมงคะว่าแล้ว10โมงค่ะวันอังคารโอเคเมื่อกี้ที่ผมสับสนเพราะว่าตอนที่คุณลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนของแฟนไว้อ่ะมาว่ากัน27มีนา0510โมงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง54อ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับโอ้การเงินการงานสุขภาพเขาค่ะก็จะเตือนเหมือนอย่างที่เตือนคุณเมื่อสักครู่นี้นะถึงคุณบอกว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ผมจะเตือนเขาหลังมีนาที่จะถึงเนี้ยนะครับเตือน2เรื่องก็คือ1เรื่องสภาพคล่องนะเรื่องสภาพคล่องมีโอกาสสร้างภาระหนี้นะแต่ว่าในแง่ขาเข้าคือปีจรย่าง55เนี่ยจะเป็นทรงนี้ฮะเหมือนอาจจะต้องกู้มาเพื่อลงทุนอะไรเพิ่มแต่ว่ายังมีเงินเข้าต่อเนื่องเขาทำอาชีพอะไรอยู่ฮะเขาค้าขายเหล็กแผ่นค่ะถ้าเป็นเหล็กแผ่นก็ต้องตอบได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกโฉลกกับพื้นชะตาอยู่แล้วเขาทำมากี่ปีแล้วครับค่ะทำมากี่ปีแล้วคะอายุเขา53เขาทำอาชีพนี้มานานหรือยังเอ่ยเขาทำมาตั้งแต่อายุได้
20ปีแล้วค่ะนะอย่างที่ผมบอกในดวงขึ้นมาถูกโฉลกแน่ๆแล้วก็อาชีพนี้ก็ทำต่อไปนะแต่ว่าย่าง55ที่เตือนเขาเนี่ยก็คือมันอาจจะต้องลงทุนเพิ่มนะแต่ขาเข้าอ่ะเงินที่เข้าอ่ะมีอันนี้ไม่ต้องกังวลแต่ในดวงอ่ะอยากจะให้วางแผนจัดสรรเงินให้ดีนะครับแต่อาชีพนี้ระยะยาวดีอยู่แล้วของเขาสุขภาพจะเตือนอยู่2กลุ่มก็คือในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะเบาหวานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกไมเกรนแล้วก็ทางเดินหายใจครับโอ้ธรรมดาเขาก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็มันเป็นพื้นเหมือนกันไงอย่างของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์เสียเห็นไหมก็เป็นจอประสาทตาของเขาจันทร์เสียก็เป็นเบาหวานของเขาเนี่ยพยายามให้เขาซื้อน้ำดื่มกับพวกเครื่องเขียนเนี่ยถวายวัดทำประจำเลยนะทำได้ตลอดชีวิตเลยค่ะอาจารย์แล้วผมจะเตือนเลยนะปีนี้หลังวันเกิดเนี่ยดาวจันทร์เป็นกาลีผมกลัวน้ำตาลจะขึ้นสูงกว่าทุกปีค่ะนะให้เขาคุมเรื่องอาหารด้วยนะครับค่ะอาจารย์จ้าโชคดีครับขอบคุณนะคะค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าจ้ามาที่ SMS กันต่อนะคะคุณกฤษพันธ์27กรกฎาคม2524ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันจันทร์นะปัญหาเรื่องของการเงินหนี้สินบูชาอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องอาริเป็นกาลีนะนอกจากหนี้สินและดาวศุกร์มันอยู่ในเรือนอาริเนี่ยก็จะเตือนช่องท้องระบบเครื่องในสตรีนะรวมไปถึงปีนี้อย่าสร้างศัตรูเหนื่อยข้าวปลาอาหารของหวานขนมนมเนยจัดให้ครบถวายสังฆทานสดหรือตักบาตรในช่วงเช้าก็ได้การบูชาในส่วนของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงนี้จนถึง40ปีเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเข้าเสวยอายุถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลก็เลือกเอานะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรก็ได้ณมระอะณเทวะอะกับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบถ้าอยู่ในกรุงเทพก็วัดอินเชิงสะพานพระราม8ให้เช่าหลวงพ่อโตซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะครับก็มาบูชาควบคู่กันกับคาถาที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้กับพระคาถาชินบัญชรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกชัยค่ะ5มีนาคม2535นะคะเวลาเกิด 11:30 น.วันพฤหัสบดีค่ะการเงินการงานธุรกิจความรักแล้วก็เรียนต่ออะไรดีวันพระราชบดีถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง24โอ้ดีจังเลยทำงานมาสักระยะแล้วยิ่งดีนะครับแป๊บหนึ่งกลุ่มสาขาที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่นะครับพอดีไม่ได้บอกมาว่าแบ็กกราวด์เดิมทำอะไรนะถ้าอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินให้คุณเน้นงานซัพพอร์ตนะพวกงานคอนซัลท์งานที่ปรึกษาอย่างเงี้ยดีนะครับหรือว่าไปเรียนในสาขาวิชาที่จบมาแล้วทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแต่ถ้าเป็นทางด้านพวกแมคคานิกเครื่องจักรกลไกอะไรพวกเนี้ยให้เน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมอันนี้ก็คือบอกสโคปกว้างๆนะเพราะคุณไม่ได้บอกว่าคุณแบ็คกราวด์เป็นอย่างไรความรักปีนี้ก็ถ้ายังโสดจะได้เจอนะแต่ถ้ามีคู่แล้วไม่ค่อยดีให้ระวังทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเล็กค่ะ31สิงหาคม2507นะคะเวลาเกิดประมาณ 3:00 นกว่าวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิ 3:00 นกว่าชัยภูมิลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนก็อดทนนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีนช่วงที่ผ่านมาก็หลายปัญหาค่อนข้างจะรุมเร้าพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ราหูย้ายออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้นมีนามฤตยูก็ย้ายออกอีกและ7สิงหาเนี่ยพฤหัสจรก็มาเล็งลักนะอยู่ประมาณปีหนึ่งตอนนี้พฤหัสอยู่ก็จริงแต่เป็นระยะสั้นเอาเป็นว่าปีนี้โดยรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้คุณนะครับช่วงหลังสิงหาไปแล้วนะให้หาพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรมาคล้องคอบูชานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ